สวัสดีค่ะวันนี้รายการสุกัญญาวาไรตี้เราได้เดินทางมาเปิดบ้านอีกหลังนึงค่ะที่น่าอยู่มากก็คือบ้านศึกษาศาสตร์นะคะวันนี้เป็นโชคดีมากที่ได้มาเจอพี่ฝ้ายกับน้องเปรมในโครงการค่ายคนเพื่อนช็อกค่ะครั้งที่9ค่ะเป็นค่ายยังไงคะเป็นค่ายเกี่ยวกับอบรมเกี่ยวกับด้านความรู้เกี่ยวกับการเป็นคุณครูอะค่ะค่ะแสดงว่าเด็กมัธยมอยากเป็นครูต้องเข้าค่ายแห่งนี้ใช่ค่ะน้องเปรมเข้าค่ายได้เป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าอยากมาเรียนคณะนี้แบบว่าคณะนี้มีอะไรให้เราแบบหาความรู้ได้อีกเยอะแล้วการมาค่ายครั้งนี้คือได้รู้ว่าครูไม่ใช่ว่ามีสักว่าเป็นครูเราต้องควรสอนเด็กยังไงเราควรรักเด็กยังไงหรือว่าเราควรดูพฤติกรรมของเด็กยังไงน่ารักมากเลยอาจารย์ดูหน่วยก้านแล้วเป็นครูได้นะคะน่าเรียนทุกสาขาเลยแล้วจบไปต้องเป็นครูอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นครูค่ะอย่างเช่นมันจะมี3สาขาพิเศษเช่นเทคโนโลยีการศึกษาภาคปกติเทคโนโลยีภาคพิเศษแล้วก็เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษาค่ะสั้นคนละนิดเชิญชวนน้องๆที่อยู่ทางบ้านให้มาเรียนศึกษาศาสตร์ม่อบุรพาของเราค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะแบบว่าอยากให้มาลองสัมผัสดูนะคะที่คณะศึกษาศาสตร์ของมอเราก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบุคลากรเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะสอนให้น้องๆมีความรู้ทางด้านการเรียนแล้วก็ประสบการณ์ค่ะค่ะศึกษาศาสตร์เราไม่แพ้ใครเลยนะคะศึกษาศาสตร์บางแสนค่ะก็คณะนี้อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาสัมผัสค่ายคนเปื้อนช็อกในครั้งต่อไปเพราะรู้สึกว่าถ้าใครอยากเป็นครูก็ต้องมาค่ายนี้เพราะค่ายนี้ถือว่าดีมากแล้วก็คณะน่าเรียนมากคุณครูก็สอนดีมากน่ารักอะไรก็ดีหมดทุกอย่างเลยค่ะรวมทั้งตากล้องของเราก็จบศึกษาศาสตร์ด้วยนะคะทุกคนต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนศึกษาศาสตร์เรามสมหาวิทยาลัยบุรพาเราจริงๆก็คือมีรากมาจากศึกษาศาสตร์เพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของคณะเราเนี่ยไม่เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนมาเรียนกับเราได้ตอนนี้เราจะขึ้นไปพบกับคนเก่งอีกคนหนึ่งของศึกษาศาสตร์รออยู่ข้างบนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสุกัญญาวาไรตี้คะวันนี้เรามาเปิดบ้านศึกษาศาสตร์แล้วก็เราก็ได้พบกับคนเก่งศึกษาศาสตร์หลายคนนะคะและวันนี้เราได้พบกับคนเก่งอีกท่านหนึ่งค่ะอยากจะเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งของมหาวิทยาลัยบุรพาเลยนะคะท่านก็คือท่านดร.เมธีธรรมวัฒนานะคะอาจารย์สุริยาได้อ่านได้รู้จักท่านเนี่ยทำงานบุรพาด้วยกันมาแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้ากันแต่มาเห็นกันที่บนเครื่องขึ้นเครื่องไปแล้วได้อ่านเห็นบุรพาตื่นเต้นมากเลยค่ะยังยืดเปลี่ยนชีวิตความสุขจากความคิดสร้างสรรค์ผ่านการให้นะคะมีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์ถึงได้โด่งดังบนเครื่องโอ้ต้องขอบคุณผู้เขียนบทความนะครับก็เป็นผู้เขียนบทความที่ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับผมนะครับทั้งถักยางยืดแล้วก็เอาไปแจกยางยืดด้วยทำให้เขารู้สึกถ่ายทอดออกมาได้เสมือนคนที่เป็นจิตอาสาที่เขาทำมันอย่างทำสะสมมาหลายปีครับก็จริงๆกิจกรรมเนี้ยเป็นงานอดิเรกของผมครับหลังจากยามว่างที่ไปทำอย่างอื่นเนี่ยผมก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปทำด้วยการสอนถักยางยืดซึ่งแต่ก่อนมาเลยเนี่ยจุดที่ผมทำเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์ก็ใช้ชีวิตทั่วไปครับคือกินกับเที่ยวไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แต่จุดเปลี่ยนของชีวิตอยู่เมื่อตอนปี2554ช่วงน้ำท่วมอะครับคุณแม่ผมอยู่ที่หลัก4ที่กรุงเทพนะครับก็โทรมาเรียกให้ไปเฝ้าบ้านเทินของหนีน้ำด้วยความที่ช่วงดอนเมืองตรงนั้นอะน้ำท่วมประมาณ1.20 เมตรผมก็เฝ้าบ้านแล้วก็เทินของแล้วพอเทินของเสร็จเราก็ต้องไปหาช่วงนั้นอะหาของรับประทานยาเนื่องจากเซเว่นแล้วก็ตลาดในโดนน้ำท่วมหมดผมก็ปั่นจักรยานไปปรากฏว่าไปเจอจิตอาสาท่านนึงเนี่ยเขาเอาข้าวเหนียวหมูทอดมาแจกให้กับผู้ประสบภัยผมก็ได้รับข้าวเหนียวหมูทอดอันนั้นมาแต่กลับกลายเป็นว่าข้าวเหนียวหมูทอดนั้นกลายเป็นข้าวเหนียวหมูทอดที่เปลี่ยนชีวิตของผมเปลี่ยนเพราะว่าผมกลับมาคิดว่าเขาก็น่าจะน้ำท่วมเหมือนกับเราทำไมเขาถึงเอาของมาแจกก็กลายผมคิดได้ว่า
เขาคงจะมีความสุขเราน่าจะออกไปช่วยเหลือเขาบ้างหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้อยู่เฝ้าบ้านคุณแม่กลับไปช่วยเหลือผู้อื่นตามศูนย์อพยพแล้วก็ตามวัดต่างๆที่มีคนก็กลายว่าอันนี้แหละคือความสุขที่เราค้นหามานานหลังจากที่เราไปใช้ความสุขกับการเอาเงินไปแลกนำพาตัวเองแล้วก็ไปซื้อของในสิ่งที่คนต้องการอันนั้นคือความสุขเพียงแค่ตัวเราเองแต่นี่คือความสุขสำหรับผู้อื่นผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคืองานจิตอาสาคือความสุขของเราหลังจากนั้นปี55ผมก็เริ่มทำงานจิตอาสาแต่ด้วยการเป็นผู้ร่วมทำก็ใครมีให้ทำอะไรผมก็ไปตามที่เขาประกาศแต่พอมาถึงต้นปี56วันเด็กเนี่ยผมกลับไปเห็นว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดคือผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาก็เลยคิดว่าเราน่าจะมักใหญ่ใฝ่สูงผันตัวเองจากคนทำเนี่ยไปเป็นคนจัดดีกว่าก็เลยคิดแต่ก็คิดไม่ออกครับก็ไปเจอยางยืดยางยืดแบบเนี้ยครับอันนี้รุ่นเห็นบอกว่าเป็นรุ่นแรกนี้มีมาแต่เดิมแล้วครับมีมาหลายปีแล้วปรากฏว่าผมไปเห็นคลิปนึงเขาถักยางยืดแบบเนี้ยเด็กมัธยมถักกับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราถักไปถักมาแล้วออกกำลังกายครับใช้ออกกำลังกายในบ้านพักคนชราได้ปรากฏว่าถักไปถักมาร้องไห้ทั้งคู่เลยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรอยู่ในอย่างยืดก็ไปค้นว่าอ๋อมันมีประโยชน์กับการพัฒนากล้ามเนื้อของผู้สูงอายุแล้วมันก็สื่อเป็นสื่อนึงที่เรียกว่าสร้างคุณค่าได้ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอย่างยืดก็เลยคิดว่าทำอย่างยืดในรูปแบบของเรารุ่นแรกๆก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้มันยางยืดรัดข้าวรัดของรัดแกงใช่ใช่ครับใช่เป็นยางยืดที่เรามีทุกบ้านนี่แหละครับในรุ่นแรกรุ่นแรกเมื่อปี56จะเป็นแบบนี้เพื่ออันนี้ดึงสำหรับออกกำลังกายทั่วไปแขนขาดึงได้ครับก็เป็นยางวงเล็กที่เรามีรัดข้าวแกงที่บ้านนี่แหละปรากฏว่าผมทดลองทำเนี่ยเอาไปแจกที่หมู่บ้านคุณแม่ที่กรุงเทพสัก10-20อันปรากฏว่าเขาบอกว่าดีมากและโชคดีครับก็คือหลังบ้านพี่แม่มีนักกายภาพของรามาอยู่ก็เลยฝากพี่เข้าไปแจกที่รามา30ชิ้นปรากฏว่าหมดภายในเวลา1นาที1นาทีทางคุณหมอทางรามาเชื่อถือว่าเป็นใช่ครับอุปกรณ์การแพทย์ใช้ครับยังใช้อยู่ปรากฏว่าผมก็เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์นี่แปลว่าทุกคนอยากได้ก็เลยทดลองทำไปสักกะไว้สัก500ชิ้นแล้วจะเลิกเพราะมันใช้ตังค์ครับนี่เงินเดือนผมงั้นผมก็เลยว่าจะเลิกก็ล่ะไปมาพอไปแจกเองเราเข้าไปรู้สึกของความสุขในการให้ปรากฏว่าผมเคยไปเจอผู้ป่วยท่านนึงครับที่โรงพยาบาลมอญบุรพาเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขามาหาหมอเนี่ยเขาจะมารอผมเพื่อนๆที่เขาป่วยเขาได้หมดละยกเว้นเขาผมก็ได้ถามว่าแล้วพี่เหรอรู้ว่าผมจะมาวันไหนเขาบอกเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขามาเขาจะมีโอกาสได้โหพอได้ฟังปุ๊บเฮ้ยยังมีคนรอเราอยู่ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้าแต่ทำไมเขาถึงมารอเราก็เลยพอได้ฟังปุ๊บเราต้องรีบกลับไปถักมาให้เขาก็เลยเกิดจุดเปลี่ยนว่าเราต้องถักให้ได้เยอะๆแต่ทุกวันนี้เราถักได้แค่อันนึงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าน่าจะไปสอนคนอื่นถักมากกว่าที่ถักเองก็เลยเป็นจุดที่ผมต้องไปสอนที่กรุงเทพก็เลยกลายเป็นทุกวันนี้สอนไปแล้วกว่า 4,000 กว่าคนสอนที่ไหนคะส่วนใหญ่ที่สวนโมกกทมครับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญที่นั่นก็เป็นที่ศึกษาด้านธรรมะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือว่านักจัดกิจกรรมจิตอาสาไปจัดที่นั่นฟรีผมก็ได้เขามีบุญคุณมากครับก็ให้กิจกรรมฟรีๆที่คนเงินเดือนเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็สามารถที่จะไปใช้ได้ตลอดมาตอนทุกวันนี้ก็มีบุญคุณมากครับทุกวันนี้ก็ยังให้ใช้อยู่ค่ะมีส่วนไหนทำอะไรยังไงบ้างช่วยแนะนำสักนิดนึงค่ะต้องบอกครับว่ายางยืดผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นยางยืดแล้วมันเป็นทุกอย่างที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ค่ะตอนนี้มันมีทั้งหมด5ประเภทแล้วก็49แบบค่ะบนโต๊ะนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าวางไม่หมดนะประเภทแรกๆก็จะเป็นของเด็กครับของเด็กก็จะเป็นประเภทแบบนี้นะครับนี่ของเด็กชื่อยางยืดวันเด็ก3วันเด็ก3มันเป็นชิ้นที่3ของวันเด็กคือทุกวันเด็กจะมียางยืดแบบนี้
1เกิดขึ้น1ครั้งนะครับวิธีการเล่นก็คือปกติยางยืดเนี่ยมันใช้ออกกำลังกายแต่ยางยืดของเด็กเนี่ยมันจำเป็นต้องมีกิมมิคของการเล่นมันจะใช้พัฒนาสมองเด็กพิการทางสมองด้วยด้วยการย้ายเขาใช้ย้ายเชือกข้ามอุปสรรคแล้วออกกำลังกายแขนได้ด้วยจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างได้ค่ะค่ะ อันนี้ทดลองใช้ที่เด็กกี่ขวบคะอย่างนี้เล่นได้ทั้งเด็กโตครับสำหรับเด็กออทิสติกนะครับค่ะก็คือเด็กพิการทางสมองให้เลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้ค่ะใช่ครับใช้ด้านนั่งแขนและขาเราเพียงแค่เหยียบแล้วเขย่าค่ะก็ไปทดลองใช้ที่ศูนย์ส่งเสริมออทิสติกครับดูแล้วเหมือนเป็นงานพัฒนาวิจัยได้ครับอาจารย์ต้องคิดในเรื่องของกรอบแนวคิดเรื่องของการทำแบบสำรวจแล้วก็เรื่องของข้อมูลต่างๆที่ว่ามันเหมาะสมกับเด็กแบบไหนด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปสังเกตแล้วทดลองมาเลยครับค่ะมีอย่างไรคะถ้าเป็นแบบเด็กก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวพี่ติดให้ก็ได้ค่ะอันไหนเอ่ยแบบเด็กก็จะมีอันนี้ด้วยครับอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเด็กนะครับค่ะอันนี้ยังยืดมันเด็กหนึ่งหนึ่งก็แปลว่าครั้งแรกเลยอันนี้ชิ้นแรกของวันเด็กครับอันนี้เกิดเมื่อน่าจะปี57 58นะครับก็จะเก่าหน่อยใช้แขนเดียวเขย่าเด็กๆเขาชอบไหมคะชอบครับคือเด็กอ่ะกิมมิคของเด็กก็คือต้องเล่นต้องแข่งขันกันได้เด็กเขาจะเล่นมันสามารถปรับระดับได้4ระดับ4เลเวลความยากง่าย1 2 3 4ก็เพียงแค่เขย่าแล้วก็เอาเชือกออกมาถ้าเชือกออกมาได้ก็ถือว่าสำเร็จผ่านค่ะเด็กก็จะมีอีกแบบนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าภาคภูมิใจเลยอันนี้ชื่อยังยืดแดงขออาจารย์ยังยืดเด็กดีค่ะอันนี้ตัวล่าสุดของปีนี้ครับเพราะว่าเด็กดีเนี่ยทำมาจากขยะ อันนี้ก็คือฝานมโอ้ค่ะที่มีอยู่ในเซเว่นนี่แหละครับใช่ค่ะที่ทุกคนกินนมเสร็จก็จะทิ้งค่ะค่ะได้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝานมเนี่ยหลานผมที่กรุงเทพเนี่ยเขาไม่ชอบทานนมโรงเรียนเพราะว่าเกิดปัญหาคือนมโรงเรียนเสียบ่อยเขาก็ขนนมโรงเรียนมาให้ปู่เขากินแล้วคุณแม่ผมก็ต้องซื้อนมในเซเว่นให้เขาทานซึ่งนมตัวนี้เป็นนมที่แพงที่สุดคือดัชมิลพรีเมียมเมื่อกินแล้วเนี่ยฝาเนี่ยเยอะมาก1ปีคุณแม่ผมเก็บได้ประมาณ1กระสอบปุ๋ยแล้วเขาเป็นคนที่ไม่อยากทิ้งครับเขารู้ว่าผมสามารถทำอะไรได้ก็บอกผมว่าเอาไปทำประโยชน์ให้หน่อยพูดแค่นี้ครับผมใช้เวลาคิด3เดือนกว่าจะคิดได้ว่าจะเอาฝานมมาทำอะไรครับมาทำอะไรปรากฏว่ามันก็ได้เป็น2ชิ้นออกมาตัวนี้ครับ2ชิ้นค่ะชิ้นพี่ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ชิ้นพี่คือยางยืดของเล่นสำหรับเด็กตาบอดใช้ชิงฉับครับคือสะบัดก็จะมีเสียงใช่ทำไมเด็กตาบอดเขาจะได้รู้ใช่ครับอันนี้เอาไปทดลองเล่นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาตรงพัทยาเหนือเนี่ยผมเอาให้เด็กเล่นปรากฏว่าพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยจากคนเดียวที่เล่นอยู่เด็กคนอื่นได้ยินครับเกาะมันเป็นรถไฟคือคนที่สายตาเลือนรางเนี่ยเขาจะเป็นหัวขบวนรถไฟแล้วคนที่เห็นบ้างนิดหน่อยใช่เขาจะนำเพื่อนอีก 4-5 คนเกาะมาแล้วบอกว่าเล่นด้วยก็เกิดการแย่งกันพอแย่งกันปุ๊บผมก็รู้ละสามารถเอาไปทำมาแจกได้ก็เลยทำไปแจกตอนนั้นความสุขหลังเลยพี่ว่าโหผมแบบเฮ้ยมันเป็นของแบบขยะนี่มันคือขยะค่ะแล้วกลายเป็นว่าค่าสำหรับพวกเขามันกลายเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเล่นได้คือถ้าหลายคนเข้าไปสังเกตตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนยามว่างของเด็กตาบอดเขาไม่สามารถเล่นอะไรตามเด็กตาดีได้สิ่งที่เขาทำได้คือนั่งฟังวิทยุฟังเพลงฟังละครน้ำเน่าในวิทยุตบตีแย่งกันใช่ค่ะผมก็ไปนั่งฟังเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยทำอันนี้ไปแจกไปทั่วแล้วครับตั้งแต่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเชียงใหม่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ที่สุราษฎร์ก็ไปแจกมาแล้วค่ะผลว่าได้รับฟีดแบคมาดีมากเพราะว่าเด็กไม่มีอะไรเล่นครับเด็กตาบอดแล้วต่อไปทำให้คนหูหนวกบ้างไหมเนี่ยยังครับก็เป็นอันนี้ครับอันนี้ล่าสุดเมื่อต้นปีค่ะอันนี้เอาไปแจกที่โรงเรียนอันนี้มันดียังไงมันต่างกับตรงนั้นยังไงบ้างอันนี้
จากการศึกษาแล้วเนี่ยเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์สังคมและสื่อสาร4อย่างซึ่งเขาจะชอบทำอะไรที่ซ้ำๆมีเสียงมันแอคทีฟเด็กผมก็เลยเอาโจทย์ตัวเนี้ยมาคิดก็เกิดเป็นยางยืดเด็กดีขึ้นมาเป็นลูกข่างมันจะหมุนได้มีเสียงค่ะแล้วเด็กออทิสติกเขาจะดึงอันนี้อายุมันเท่าไหร่ถึงที่จะเล่นแล้วสนุก10ขวบก็เล่นได้นะครับตั้งแต่4 5ขวบถึง10ขวบผมไม่ทดลองใช้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับที่ฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเนี่ยมีเด็กท่านนึงเด็กน้องคนนึงนะครับชื่อโตโต้ค่ะน้องโตโต้นี่เป็นออทิสติกที่แปลกมากคือพฤติกรรมของเขาจะไม่สัมผัสเจออะไรเขาจะมือควายหลังถ้าใครอยากให้เขาจับเนี่ยเขาจะร้องอีผมอะไรยืดไปให้เขาเล่นเนี่ยเขาไม่จับเขาบอกอีตลอดเวลาก็คือไม่เอาไม่ชอบผมไปนั่งดึงต่อหน้าเขาไอ้ครับนั่งดึงหมุนหมุนเนี่ยมีเสียงเนี่ยปรากฏว่าน้องเขายื่นมือมาจับแล้วก็ดึงแล้วก็บอกว่าอีปรากฏว่าอันนั้นแหละครับเป็นภาพที่ชอบคือคุณครูก็มาหาผมเลยบอกว่าอาจารย์รู้ไหมน้องเนี่ยไม่จับอะไรเลยแม้แต่ช้อนกินข้าวแต่ยื่นมือมาจับอย่างยื่นของผมเพื่อเล่นเนี่ยโหตอนนั้นประทับใจมากเหมือนกลางคืนเลยที่มีพุจุดอะครับบนหัวผมก็มีแต่พุเฮ้ยโหเราสามารถทำได้ขนาดนี้เลยเหรอค่ะก็กลายเป็นว่าความสุขเนี่ยผมได้รับตรงนั้นเลยได้จับน้องโตโต้เลยก็กลายเป็นอย่างที่เด็กดีค่ะของขยะก็กลายเป็นของเล่นพัฒนาสมองของเด็กครับอันนี้สำหรับเด็กนะครับถ้าสำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะเป็นตัวนี้เลยครับนี่ตัวท็อปฮิตเลยคลาสสิกเลยครับเป็นคลาสสิกที่แจกเท่าไหร่ก็แจกไม่พอครับเพราะว่าทุกวันนี้สังคมเราเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วใช่แล้วก็ผู้สูงอายุทุกวันนี้ก็จะเป็นโรคเบาหวานความดันค่ะไม่ออกกำลังกายเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับ NCDS ตัวเนี้ยใช้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนขาได้ออกกำลังกายได้ซึ่งเป็นตัวคลาสสิกแล้วก็ตอนนี้มีออเดอร์ขอมาเต็มไปหมดเลยนะครับสังเกตดูจากตรงเนี้ยคือท่อ PVC อะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ที่จันทำต้องใช้มันในการทำก็มีเท่านี้ครับถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นท่อ PVC แล้วก็มียางหนังยางวงเล็กค่ะต้องวงเล็กวงเล็กเท่านั้นเท่านั้นครับต้องซื้อร้านไหนไหมหรือว่าทั่วไปทั่วไปก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่เป็นยางแก้วนะครับยางมี2ประเภทยางแก้วกับยางแป้งแต่ก็ต้องยางแก้วเนาะใช่ครับยางแป้งจะเป็นแบบนี้สีสะท้อนแสงนี่เรียกยางแป้งถ้ายางแก้วก็ใสๆอย่างเงี้ยครับค่ะยังไงก็ตามมันไม่มีพิษภัยมลพิษอะไรใช่ไหมคะกลิ่นอาจจะรุนแรงสักนิดนึงในตอนแรกครับสักพักนึงกลิ่นก็จะหายเราวางไว้ที่ผึ่งลมสักพักเดี๋ยวก็หายครับค่ะอันนี้เป็นยางใหม่ครับอาจจะมีกลิ่นหน่อยค่ะใช้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็มีประโยชน์มากแบบผู้สูงอายุแล้วก็ผู้เป็นเบาหวานกว่าอาจารย์จะถักได้ว่าปริมาณเท่าไหร่ที่มันจะยืดเด้งดึงพอดีเนี่ยอาจารย์ต้องใช้คำนวณยังไงบ้างใช้ดึงวัดนะครับว่าช่วงแขนคนเราประมาณ 1.60 เซนเนี่ยจะใช้แรงต้านประมาณ5กิโล3ขีดต้องใช้หลักนี้ด้วยก็ใช้เครื่องชั่งดิจิตอลดึงแล้วก็วัดหาค่าเฉลี่ยกัน3ครั้งว่าตอนแรกเขาทำยาวบางทีก็ทำสั้นผมก็พยายามใช้ทุลาทดลองดูครับว่าแรงประมาณไหนที่ผู้สูงอายุสามารถดึงได้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยทุกวันนี้ประมาณนี้อันนี้แบบผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยทั่วไปประเภทที่3คือหลอดเลือดสมองครับหลอดเลือดสมองจะเป็นตัวนี้ก็ได้อนุสิทธิบัตรไปแล้วอันนี้คือจดสิทธิบัตรไปแล้วได้อนุเรียบร้อยแล้วครับอนุเรียบร้อยแล้วอนุเรียบร้อยแล้วครับเป็นของอาจารย์เองหรือของมหาวิทยาลัยก็ร่วมกันครับร่วมกันจดนี่คือจดอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของอาจารย์ครับถือว่าเป็นปฏิกรรมที่มีค่ามากเลยนะคะ innovation ครับใหม่ๆไม่น่าเชื่อว่าอย่างนี้ยังไม่มีมาก่อนในโลกผมก็แปลกใจมันมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองอะไรบ้างคะอาจารย์อธิบายตัวนี้ที่เป็นผลงานวิจัยนะเนี่ยอันนี้ครับก็จะใช้สําหรับการพลิกข้อมือค่ะยังยืดปกติหลายคนเห็นแล้วก็ดึงขาดเลยครับเพราะว่ามันมีสําหรับพลิกข้อมือพอพลิกข้อมือใช่สำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงไม่สามารถพลิกข้อมือได้พลิกข้อมือได้ใช้ตัวนี้พลิกครับโอ้อาจารย์แล้วก็จับมือมาสอดคล้องตรงนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยค่ะพลิกข้อมือได้แล้วก็เด้งกลับคือการวันหนึ่งทำกี่ครั้งแล้วแต่แรงเขาเลยครับแล้วแต่แรงเขาเลยปกติแล้วในกายภาพอ่ะเขาต้องใช้ยางยืดแผ่นนะครับพันมือแล้วให้จับมือพลิกค่ะยางยืดแผ่นเอามาพันกับมือเดี๋ยวโทษทีอาจารย์นี่สำคัญเลยคือทำไมอาจารย์ไม่ทำ
หลังจากได้สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรแล้วเนี่ยทำขายเป็นอุตสาหกรรมการค้าพาณิชย์มีบริษัทใดมาซื้ออ๋อยังไม่อยากทำครับอาจารย์ไปแล้วทำเป็นแบบว่าธุรกิจเลยได้ไหมคะอ๋อจริงๆมันทำได้ครับแต่ธุรกิจได้ความสุขน้อยกว่าการให้ครับเอากี่นิ้วคะทุกนิ้วเลยครับอาจารย์ผมสรุปแล้วก็ยังไม่มีบริษัทใดที่จะหรือว่าอาจารย์คนอื่นผมก็ใส่ไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์วางสรุปว่ายังไม่ได้ไปทำเป็นเรื่องการค้าขายธุรกิจบริษัทยาบริษัทอะไรยังไม่มาคิดว่าไม่อยากทำครับยังไม่อยากทำนะคะไม่อยากทำเลยครับเมื่อกี้ได้คุยกันว่าอาจารย์บอกว่าไม่จดอนุสิทธิบัตรทุกอันเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมันใช่เป็นแนวคิดยังไงคะคิดว่าสิ่งที่ขายกับสิ่งที่ให้อ่ะความสุขต่างกันความสุขที่ให้อ่ะมันมากมายมหาศาลเงินอ่ะเราหาได้ไม่ยากหรอกครับแม้แต่ในยามที่คับขันจริงๆอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมทำเมื่อปี56เนี่ยมัวแต่ทำยางยืดไม่อยู่บ้านครับโดนยกเขาหมดบ้านเลยเมื่อปี56คือตอนนั้นอ่ะยากลำบากมากเพราะว่าเรามัวแต่ไปอยู่ตามที่ต่างไม่อยู่บ้านเลยกลับมาบ้านเนี่ยบ้านโล่งเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยคือในตอนนั้นคำพูดเราทำความดีนี่มันยังไงใช่คำพูดเนี่ยเป็นคำพูดของคุณแม่ผมบอกว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเลยแล้วจะทำอีกเหรอคือผมก็บอกแม่ว่าแทนที่คุณแม่มาปลอบผมไปปลอบคุณแม่บอกว่าแม่เชื่อเถอะสิ่งที่ขโมยเอาไปเป็นแค่เศษเสี้ยวแต่สิ่งที่ผมสามารถทำได้อะมีอีกมากมายหลังอย่างนั้นอ่ะความสุขก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าผมยิ่งทำมากกว่าเดิมคือเฮ้ยเราทำไม่พอใช่ไหมเอาเนี่ยเราทำให้เยอะกว่าเดิมไม่พอใช่ไหมทำโอ้โหตอนนี้ระเบิดเลยครับตอนนี้ทำแบบเราคิดว่ามันต้องใช่อ่ะสักวันหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ได้ค่ะได้ผลออกมาค่ะงั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจก่อนที่จะมาถึงแบงค์ที่อาจารย์ว่ารุ่นใหม่เราได้ภาคสิ่งภาคภูมิใจก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จพระดำเนินมาแล้วก็ได้ทรงเล่นด้วยอ่ะนี่นะคะทรงออกกำลังกายด้วยเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของภาพนี้ค่ะเห็นบอกว่าโดยบังเอิญบังเอิญเลยครับเพราะว่าคนที่ถวายเนี่ยก็คือศรีราชค่ะแล้วก็คนที่ไปมอบให้ศรีราชก็คือไทยประกันชีวิตซึ่งผมไปสอนเขาถักแขนยืดก็กลายเป็นการส่งต่อที่โชคดีมากๆครับว่าไทยประกันชีวิตเรานำไปมอบให้ศรีราชศรีราชก็ไปจัดนิทรรศการแล้วก็ถวายสมเด็จพระเทพก็กลายเป็นว่าอันนี้ยิ่งกว่าปริญญาครับจากแต่ก่อนเนี่ยได้นอกจากคำขอบคุณแล้วก็ได้เสียงหัวเราะมาจากหลายท่านเลยว่ายางยืดนี่นะมันเอาไปทำบุญได้หรอเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่แต่พอมีภาพสมเด็จพระเทพเนี่ยมันเหมือนปริญญาของผมอีกหนึ่งใบที่ได้รับจากยางยืดครับสูงที่สุดในชีวิตครับดูพระพักของพระท่านพระองค์ท่านแม้แต่เจ้าของร้านยางหนังขายหนังยางเนี่ยก็เอาไปไว้บนหิ้งนะครับเพราะว่าหนังยางที่เขามีอยู่ที่ร้านเนี่ยกลับกลายไปอยู่ในมือพระหัตถ์สมเด็จพระเทพได้เคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งจะมาถึงตรงนี้ไม่เคยคิดเลยครับว่าหนังยางของผมที่ถักกันเป็นงานดีเลกเนี่ยจะสามารถที่จะมาอยู่ในพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพได้ซึ่งมีคนเข้าไปเจอในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วเข้ามาบอกผมว่าอาจารย์เนี่ยหนังย่างอาจารย์เนี่ยสมัยประเทศก็ใช้นะผมบอกจริงเหรอผมว่าเป็นคนหาบางคนว่าจริงด้วยนะครับเป็นความปลักปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ใช่ครับใช่นอกจากนั้นอาจารย์ยังได้รางวัลอะไรอีกคะทางนู้นเยอะแยะเลยก็จะเป็นทีมงานยกรางวัลมาให้อาจารย์ก็รัตนบุญพาล่าสุดก็จะเป็นอันนี้ปี60เลยปีล่าสุดกับอันนี้ปี57อันนี้ของคณะครับจะเป็นของคณะค่ะนี่คือรางวัลรัตนบูรพาสาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้นครับค่ะซึ่งสาขานี้ปกติก็หายากอยู่แล้วหายากครับหายากที่จะมาจดสิทธิบัตรเนี่ยครับยากมากยากมากถือว่าอาจารย์เป็นบุคลากรที่มีค่ายิ่งของมหาลัยบูรพาอันนี้ได้เลยปีอันนี้ปี57ค่ะอันนี้เป็นของคณะสื่อสารศาสตร์เนี่ยครับอันนี้ได้กับปี57ค่ะอันนี้เป็นของคณะเราเหรอคะใช่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยนะครับให้ในฐานะผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นนะประเภทงานสร้างสรรค์ค่ะอาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์มากๆแล้วก็งานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วยนะคะของคณะศิลปศาสตร์นอกจากนี้ยังมีรางวัลระดับชาติอะไรอีกไหมคะ
ระดับชาติกำลังจะไต่ไปอยู่ครับยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่เชื่อว่าเร็วๆนี้อาจจะมีส่งทุกปีครับแต่ว่าความสุขเนี่ยมากที่สุดแล้วในชีวิตที่ได้ทำสุดๆเลยครับเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับแปลกหลายๆคนจะชอบแล้วก็หาโจทย์มาให้ผมใหม่ๆโจทย์แปลกๆใหม่ๆเยอะครับจากเริ่มต้นคนคิดว่าเราบ้าถูกไหมฮะเพี้ยนๆแปลกๆหรือเปล่าครูคนนี้ดร.คนนี้ใช่แม้แต่พระท่านยังเคยบอกผมว่าโยมรู้ไหมโยมถวายของที่แปลกที่สุดอาตมาจะจำโยมไปจนวันตายถวายยางยืดนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่น่าภูมิที่พระอาจารย์ภาคภูมิใจอีกชิ้นหนึ่งก็เห็นบอกว่าทำเพื่อคนตาบอดแล้วก็แก้ปัญหาให้กับการใช้งานของคนตาบอดครับค่ะผู้ปกครองทางสายตานะคะอันนี้มาที่มาที่ไปยังไงคะคนตาบอดหรือว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายเฉพาะของเขานะครับผมก็ไปสังเกตแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์สำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยมาใช้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างขายลอตเตอรี่ก็อาจจะการปวดเมื่อยผมก็เลยทำยังยืดมีเสียงเพื่อคนตาบอดไปแจกทำไปทำมาก็เห็นว่าเอ๊ะคนตาบอดก็อยากออกกำลังกายกับเรามากเลยนะแต่เขาไม่มีอุปกรณ์ผมก็เลยทำไปแจกพอไปแจกปุ๊บ ก็ได้ต่อยอดในหลายอย่างซึ่งก็กลายมาเป็นที่วัฒนบัตรสำหรับคนตาบอดอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคนตาดีมักเข้าใจว่าคนตาบอดสามารถรู้ได้ว่าธนบัตรนะมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งผมไปก็คิดว่าคำๆแล้วจะรู้ใช่ครับแต่จริงไม่ใช่ครับเขาเดาโอ้ล่ะวิธีการเขาของการวัดธนบัตรก็คือจะทาบไปที่มือดูว่ามันเท่าไหร่ดูความยาวความยาวมันจะต่างกัน6มิลนะครับจะพับวิธีที่2คือพับครึ่งนึงเหลือ3มิลแล้วครับความต่างเสียบง่ามนิ้วก็ตรงนี้ก็แปลว่ายี่บางยี่สิบเขาจะรู้ด้วยนิ้วของเขาซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนิ้วแต่ละคนไม่เท่ากันวิธีที่สามคือพับในสามเหลี่ยมและเหลืออีกนิดนึงก็มาดูกันวิธีที่สี่คือเอาไปทาบกับแบงค์ตัวอย่างเขาจะมีแบงค์ตัวอย่างอยู่ในเป๋าแล้วก็เรียงจัดเรียงไว้วิธีที่ห้าคือช่วยดูให้หน่อยซึ่งผมจะบอกว่าแต่ละคนอ่ะมีปัญหา20กับ50ใช่มันจะเท่าก็ใกล้กันห่างกัน6มิลนี่ไงผมไปถามมาที่เชียงใหม่มีคนตาบอดคนนึงบอกว่าเขาไม่รับแบงค์50มาแล้ว4ปีเพราะว่าเขาถูกหลอกคนตาดีเนี่ยไปหลอกเขาบอกว่าเนี่ยแบงค์50ไม่ใช่แบงค์20หรอกเชื่อเธอไม่หลอกหรอกเขาก็เชื่อแล้วกลับไปที่บ้านแบงค์20ก็กลายเป็นว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีของเขาเขาก็จะไม่รับแบงค์50อีกเลยค่ะแล้วผมไปแจกที่วัดธนบัตรให้เขาเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาจะรับแบงค์50แล้วตอนนี้อาจารย์ก็ทำเป็นแต่ละขยักนี่คือขนาดครับขนาดเขาก็จะวัดตรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็แบงค์20 50 100 1 500เกินอย่างนี้ก็พันแล้วครับไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดแล้ว นี่ก็คือผลงานที่อาจารย์จะเรียกว่าสร้างจากการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานใช่ครับจากการไปเจอมาเลยครับไปเจอไปเห็นกับข้างหน้าผมเลยโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์หน่อยปลื้มใจก็คืออาจารย์ทำให้กับผู้ได้โอกาสครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนผู้ได้โอกาสเป็นส่วนใหญ่ครับน่าปลื้มใจมากสำหรับจิตอาสาของอาจารย์ค่ะขอบพระคุณครับค่ะอาจารย์มีอะไรโชว์อีกไหมคะเนี่ยโอ้เยอะครับก็ประเภทที่3คือหลอดเลือดสมองใช่ไหมครับหลอดเลือดสมองจริงคุณค่ะประเภทที่3หลอดเลือดสมองเป็นตัวนี้ครับค่ะอันนี้เป็นชิ้นแรกของผมเลยครับที่จดสิทธิบัตรค่ะชื่อยางยืดเพิ่มแรงหนึ่งอันนี้คุณหมอเป็นคนตั้งชื่อให้ยางยืดเพิ่มแรงหนึ่งใช่ครับมันเพิ่มแรงตรงที่ว่าสำหรับมันใช้สำหรับแทนผ้าคล้องคอปกติคนที่เป็นหลอดเลือดสมองเนี่ยมือเขาจะบวมด้วยการทิ้งมือเฉพาะบางคนนะครับถ้าทิ้งมือไว้ทั้งวันคือเขาอ่อนแรงขึ้นซีกเลยทิ้งมือทั้งวันเนี่ยจะมีปัญหาคือบวมบวมแดงแล้วก็เป่งนะครับนิ้วมือวิธีการแก้ของหมอก็คือต้องให้ผ้าคล้องคอไว้แต่ผ้าคล้องคอเนี่ยมันทำให้เกิดการติดของคนไข้ก็คือจะใช้เนี่ยทั้งวันเสร็จแล้วพอถอดผ้ามาแขนก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือเรียกว่าข้อติดอาการข้อติดดังนั้นก็มากายภาพอีกรอบเกิดการกายภาพซ้ำซ้อนผมก็เลยทำตัวนี้ให้เป็นยางยืดเพิ่มแรงหนึ่งใช้แทนผ้าคล้องคอในราคาประมาณทั้ง20บาทแต่อันนี้ราคา50บาทเพราะว่าผมไปทำเข็มของคนเย็บผ้าหัก
เขาคิดผม50 บาทข้อหาทำเข็มหักคล้องคอแล้วก็คล้องคอแบบนี้ดันมือและแถมยังดันได้อีกใช่เขาจะไม่ติดข้อจะไม่ติดมือก็ไม่ติดข้อมือก็ไม่ติดเขาก็บีบตัวเองแล้วก็คล้องคอตัวเองได้ตลอดเวลาโอ้ดีมากกลายเป็นว่าเขาไม่จำเป็นแล้วต้องทิ้งมือไว้ทั้งวันไม่เป็นต้องใช้ผ้าคล้องคอเพราะว่าอันนี้กายภาพตัวเองได้ใช่ค่ะยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาใช่ครับอาจารย์ผลงานอาจารย์คล้ายๆจะเป็นด้านกายภาพบำบัดเยอะนะคะเยอะครับทำไมถึงเน้นไปทางนั้นคะนอกจากความสนุกสนานแล้วได้โจทย์ครับเพราะว่าเขาจะเป็นโจทย์ให้มาโจทย์จากคุณหมอแล้วนักกายภาพเนี่ยมีเยอะมากครับมีเยอะมากแล้วเขาก็เมตตาผมนะครับให้ผมมาช่วยหน่อยผมก็เอาโจทย์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็คิดสิ่งรอบตัวที่อยู่ตามพื้นตามขังขยะเนี่ยผมก็ดึงมาอย่างบนมืออาจารย์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคืออะไรคะเฟือกมือเขียนหนังสือครับทำยังไงคะลองอันนี้ต้องมาจากผู้ป่วยเป็นโรค MS นะครับก็คือ multiple sclerosis คือเขาเรียกว่าปอกประสาทอักเสบคือน้องคนนึงเนี่ยผมไปเจอมาที่ศรีราชตอนนั้นไปแจกยังอยู่ที่ศรีราชปรากฏว่าน้องคนนี้อยู่ม.5ปัญหาก็คือเขาไม่สามารถกำมือเขียนหนังสือได้ยิ่งกำยิ่งเก่งยิ่งงอเข้าไปหาตัวปรากฏว่าเขาบอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคือทุกวันนี้เขายากจนเขาขึ้นรถไฟจากสุรินทร์ตอน3 ทุ่มเพื่อมารอตรวจตอนหมายถึงศรีราชตอน7 โมงเช้าด้วยตรวจตอนเที่ยงทุกสัปดาห์เพื่อมาฉายแสงคือผมได้ฟังความลำบากของเขาแล้วก็นี่เราน่าจะทำอะไรเขาได้ใช้เวลาคิดอยู่3 วันก็คิดตัวนี้ได้มาจากแผ่นรองจานที่บ้านแผ่นรองจานเนี่ยครับที่เรามีทุกบ้านเนี่ยชิ้นเนี่ย15 บาทราคารวมปากกาแล้วผมก็เลยเอาเนี่ยแหละให้น้องปรับมือได้สอดเข้าไปไม่ต้องกำครับเขากำเมื่อไหร่เขาจะเกร็งแล้วก็งอไม่ต้องกำครับอันนี้ก็เขียนหนังสือได้เขียนเลยครับเต็มที่ปรับได้ตามขนาดของมือข้อมือไม่งอครับเพราะว่ามันล็อกมือไปแล้วไปเขียนได้เลยครับพอทำไปปุ๊บมีคนเห็นอยากได้ส่งไปที่ผู้ป่วยรามาอีกโอ้โหแบบแล้วเขาถ่ายรูปมาตอนที่เขาใช้อ่ะผมแบบเฮ้ยโอ้โหเนี่ยแหละความสุขคือเขาสามารถเขียนได้เหมือนคนปกติแล้วก็กลายเป็นว่ามันสามารถใช้ได้เลิกใช้ก็ไปลองจานต่อได้ลองจานได้ทั้งหลายทั้งปวงของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดคนเดียวทำคนเดียวมีทีมงานหรือเริ่มที่จะทำเป็น SME อะไรขึ้นมาแล้วนะไม่มีครับคิดคนเดียวตลอดเลยครับคิดคนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวพวกนี้ก็ทำคนเดียวนี่แหละครับเนื่องจากผมอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์พังพูกับชาวบ้านก็เลยจะคิดได้เยอะกว่าแล้วก็หลากหลายก็หลายๆคนก็จะเอาโจทย์มาให้ผมว่ามีโจทย์เยอะแยะไม่เป็นยางยืดก็มีเป็นที่บีบมีเราเรียกท่านได้เลยว่าเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นเพื่อนๆจะเรียกแม็กไกเวอร์ครับใช่ใช่ใช่เรียกพวกแม็กไกเวอร์อย่าให้มีของในตัวแกเด็ดขาดจะต้องคิดทำอะไรได้หมดเลยก็มีหลายอย่างยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับเดี๋ยวของเหล่านี้เดี๋ยวน้องทีมงานจะถ่ายภาพแล้วก็อินเสิร์ตภาพรวมทั้งถามอาจารย์อีกครั้งนึงนะฮะแต่พี่อยากคุยถึงชีวิตส่วนตัวอาจารย์บ้างว่าทำไมอาจารย์เมย์เราเรียกว่าอาจารย์เมย์ครับจึงเป็นแม็กไกเวอร์ครับของคุณมอบุรพาอ๋อขอบคุณมากเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าเป็นคนกรุงเทพครับค่ะที่อพยพมาอยู่บางแสนนานยังฮะก็9 ปีแล้วครับ9-10 ปีแล้วก็ถือว่านานก็ชอบครับที่ไม่ต้องมาเร่งรีบชีวิตของคนกรุงค่ะก็มาติดลมอยู่เนี่ยแหละครับบางแสนแล้วความคิดสร้างสรรค์มันมีตั้งแต่เด็กหรือยังไงหรือเกิดความเป็นทำไมถึงเลือกเป็นแม็กแกเวอร์ทำไมชอบตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งชอบวาดรูปชอบคิดนั่นคิดนี่แม้แต่ในบ้านเนี่ยผมก็จะใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในบางอย่างก็อาจจะเป็นพื้นฐานเนี่ยครับที่เอามาใช้ได้แต่ผมว่าถ้าโลกเรามีคนความคิดสร้างสรรค์เยอะเนี่ยมันจะช่วยโลกให้แก้ปัญหาได้ดีมากมากเลยครับเห็นอาจารย์พูดถึงแรงบันดาลใจและพูดถึงคุณแม่บ่อยๆก็คุณมีคุณแม่เป็นแรงเป็นลมใต้ปีกที่ทำให้อาจารย์ทำงานได้ดีครับก็แต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านไปฝ่ายค้านมาตลอดเลยว่าดูเรียนหนังสือสิทำอะไรทำไปทำไมต้อง
เอาของเอาเงินไปแจกด้วยคือพวกนี้คือเงินเดือนทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วผมแจกไป 12,422 คนแล้วถ้าคิดเป็นเงินนี่ก็คงหลายแสนค่ะก็คุณแม่ผมจะบอกว่าแม่เก็บเงินไว้หรอนี่มันหลายแสนนะผมก็ได้จะบอกแม่ว่าแม่ความสุขของการให้เนี่ยมันมีมากมายนะเพียงแต่แม่ยังไม่เจอท่านเองผมก็เลยบังคับแม่ไปพ่อแม่เนี่ยบังคับไปเลยไปถวายพระที่โรงพยาบาลสงฆ์แม่ก็โอ้ยไปถวายทำไมบังคับแม่ไปปรากฏว่าพระท่านไปบอกคุณแม่ว่าโหโยมนี่มันดีมากเลยนะอาตมากายภาพตัวเองได้ไม่ต้องรอนักกายภาพแล้วพอแม่ได้ฟังว่าโหนี่เงินของลูกฉันจริงใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอมันทำได้เหรอค่ะแม่ถักถึงทิ้งคืนค่ะเลยมีบันดาลใจพ่อเป็นคนเลี้ยงคือบ้านผมอะที่กรุงเทพเหมือนโรงงานคือคุณพ่อนี่จะเรียงเต็มพื้นห้องรับแขกเลยเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนไล่ถักถักถักคือทุกครั้งที่ผมกลับบ้านเนี่ยผมต้องเอายางไปฝากคุณแม่แม่จะบอกว่ายางหมดแล้วนะผมก็บอกแม่เผาๆบ้างเธอคือแม่เขาอยากจะทำบุญนะครับจนทุกวันเนี่ยในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยคุณแม่ผมก็ถักแจกไปหมดแล้วแล้วก็ใครคนไหนที่ยางขาดยางเปื่อยเนี่ยเอาท่อกลับมาแม่ถักให้ปรากฏว่าโหแม่ผมกลายเป็นคนให้ขนาดนั้นเหรอคือยังยืมมาเปลี่ยนชีวิตคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะผมก็กลายเป็นว่าเฮ้ยยังยืมมาเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะเป็นบ้านที่มีความน่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะวันนี้ตลอดเวลาที่ได้รับฟังอาจารย์มาเรื่องจริงๆเลยพี่อยากทำเป็นสองตอนอยากจะคุยอาจารย์มากๆเพราะว่าในความเป็นอาจารย์เนี่ยค่ะครับการเป็นผู้ให้เนี่ยกว่าที่เราจะทำให้มีความสำนึกหรือทำเป็นผู้ให้ได้เนี่ยมันยากนะพี่ว่ากว่าจะสร้างแรงบันดาลใจหรือแพชชั่นแบบนี้ได้เนี่ยอยากให้อาจารย์ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมักจะมีคนพูดว่าไม่ค่อยให้คนเป็นละแล้วก็ไม่ได้คิดถึงจิตสาธารณะไม่ค่อยได้คิดถึงใครแต่ว่าอาจารย์ทำตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากอยากจะอาจารย์พูดถึงตรงนี้ค่ะมันจะยากนะครับว่าจะให้คนคนหนึ่งที่อยู่กับอะไรมาตลอดชีวิตเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยจนกว่าเขาจะได้พบจุดเปลี่ยน turning point ของตัวเองหรือได้ประสบปัญหาอะไรอย่างยากลำบากและเปลี่ยนตัวเองได้สำหรับผมอาจจะไม่ถึงกับที่ประสบเหตุถึงยากลำบากแล้วเปลี่ยนตัวเองแต่ผมเริ่มจากจุดเล็กๆที่คิดในมุมที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนคนอื่นที่เขาทำกันและเปลี่ยนตัวเองค่อยๆดูว่าสิ่งที่เรียกว่าความสุขของตัวเราเองเนี่ยมีอะไรและต้นทุนเรามีอะไรเราสามารถนำสิ่งที่เรามีต้นทุนเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมถ้าเราสามารถทำได้เราก็ทำจากสิ่งเล็กๆบางคนถักเย็บปักถักร้อยเก่งก็เอาความสามารถที่เย็บปักถักร้อยเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือผู้คนได้คนมีความสามารถในเรื่องกำลังสามารถประกอบนั่นถอดนั่นถอดนี่ได้ก็เอาความสามารถเนี่ยไปใช้ขึ้นอยู่กับเรามีความสามารถอะไรเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีก็ได้และนำสิ่งที่คนอื่นไม่มีเนี่ยเอาไปช่วยเหลือสังคมเอาไปมอบให้สังคมผมว่าสังคมเนี่ยจะกลายเป็นสังคมที่ยิ่งใหญ่ค่ะความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากครับนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นครูดีของศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็เป็นคนดีของสังคมที่น่าภาคภูมิใจเป็นคนที่ทำให้ความให้เป็นความสุขอย่างแท้จริงวันนี้เราทุกคนก็คงอยู่ในรายการกับเราอย่างมีความสุขจากการที่ได้ฟังอาจารย์นะคะครับโอกาสต่อไปคงจะต้องมารบกวนอาจารย์เพื่อจะวิเจาะลึกถึงอุปกรณ์ต่างๆหรืออาจจะพบประดิษฐกรรมสิ่งใหม่อาจารย์อีกอันก็ได้นะคะใช่ครับตอนนี้กำลังคิดใหม่ๆอยู่ครับ ทั้งหมดนี้เป็นทั้งงานวิจัยเป็นทั้งงานสมัครเล่นงานอดิเรกและเป็นทั้งความคิดสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณดร.เมย์ค่ะดร.เมธีธรรมวัฒนาอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ